วันนี้นะคะปังก็จะมารีวิวเหมือนเดิมนะคะก็ตามจริงแล้วก่อนหน้านี้ทำวอล์กไว้อันหนึ่งก็คือวอล์กที่จะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวในเมืองกันนะคะแต่ก็ทำมาแล้วแหละแต่ว่าอาจจะเป็นพาต่อไปนะคะพาร์ทนี้ก็คือเราจะสั่งนะคะอาหารเหมือนกันค่ะก็คือเป็นซูชินะคะแต่ว่าสั่ง2เจ้านะคะ2เจ้าก็คือหมายถึงว่าเราจะให้แอป Delivery นะคะมาส่งที่ห้องเรานะคะก็อย่างไทยก็จะเป็น Grab Food ใช่ไหมคะของที่นี่ก็จะมีเจ้าที่ป๊อปปูล่าก็จะมี Uber นะคะแล้วก็มี DoorDash แล้วก็มีหลายเจ้าค่ะมีDeliveroo มีหลายเจ้าเลยแต่ว่าเราสั่งมาแค่2เจ้านะคะเราสั่งมาเป็นอาหารญี่ปุ่นวันนี้ก็จะดูว่าเจ้าไหนจะมาถึงก่อนกันนะคะปางสั่งเวลาไล่เลี่ยกันมากนะคะก็สั่ง Uber ก่อนแล้วก็สั่ง DoorDash เลยนะคะแต่ว่าร้านก็อยู่ไม่ไกลกันมากนะคะก็เราจะมาเทสอาหารด้วยว่าซูชิที่เราได้อ่ะอร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากรู้ด้วยว่ามาส่งเนี่ยอันไหนจะมาถึงก่อนกันนะคะเดี๋ยวถ้ามาถึงแล้วปังจะบอกทุกคนเลยค่ะว่าอันไหนมาถึงก่อนนะคะแล้วก็มาดูหน้าตาอาหารกันว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ร้านไหนเด็ดนะคะจัดไปค่ะประมาณนี้นะคะ2เจ้าที่เราสั่งมาก็คือ Uber ถึงก่อนนะคะเย้ yeah. แล้วก็ต่อมาด้วย DoorDash แต่ว่าห่างกันแค่1นาทีเองนะคะต่อนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะเทสนะคะว่าอันไหนคือเด็ดอันไหนก็คืออาจจะเด็ดน้อยนะคะแต่ว่าที่เมลเบิร์นเนี่ยมีร้านซูชิเยอะมากนะคะให้เราเลือกแต่ว่าเราเลือกที่ดูในแอปแล้วดูพอปูล่าที่สุดนะคะเราจะมาเทสปลาแซลมอนก่อนเลยนะคะเด็ดไม่เด็ดต้องดูตรงนี้เลยจ้าแม่ก็คือวันนี้เอาจริงวันนี้ก็ว่างนะคะก็คืออยู่คนเดียวแล้วคือแบบเบื่อทำอาหารกินอะไรอย่างนี้ก็เลยจะจัด Uber กับ DoorDash สักหน่อยนะคะเรามาเทสแซลมอนกันก่อนเลยเอาของซูชิจิโร่ก่อนเนาะก็เล็กนึงนะคะไม่ได้ต้องเยอะมากนะคะถามว่าความสดความแบบเนื้อนุ่มๆเลยต้องบอกว่าเป็นร้านนี้ซูชิจิโร่นะคะส่วนตอนนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าสดกว่าหน่อยนึงก็น่าจะเป็นร้านนี้การจัดแพ็กเกจของเขานู่นนี่นั่นนะคะก็ดูโอเคมันเหมือนกันเลยแต่ว่าแบบอาจจะด้วยสีตรงนี้เป็นสีอ่อนนี้เป็นสีเข้มก็เลยดูแบบฝั่งนี้ก็ดูสบายตานิดนึงนะคะในการจัดแพ็กเกจแต่ว่าได้ทั้งคู่แต่ปางชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันสดกว่าค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่สดนะคะก็คือสดเหมือนกันแต่ว่ามันดูแบบเท็กเจอร์มันดูไม่ได้เท่ากับอันนี้แต่ว่ามันก็สดอีดีกว่าเนาะวันนี้นะคะก็คือถ้าถามว่า Uber เป็นแชมป์ไหมหรอก็ Uber เขาก็ไวอยู่แล้วนะคะในที่เนี้ยนะคะเขาก็ไวอยู่บางครั้งนะคะด้วยความที่เราอาจจะสั่งเร็ว Uber ก็เลยมาก่อนนะคะแล้วก็ร้านก็ตามมานะคะแต่วันนี้ของ DoorDash นะคะถ้าสั่งอาหาร15ดอลขึ้นไปก็จะฟรีนะคะ delivery นะคะก็คืออันนี้ฟรี delivery แต่เนี้ยก็เสียประมาณ3ดอลนะคะในการจัดส่งของ Uber นะคะก็แล้วแต่คนชอบนะคะก็ขอบคุณนะคะวันนี้ก็คือเบาๆเป็นแบบวันหยุดอยู่บ้านนะแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เกียรติทำกับข้าวเองอยู่คนเดียวก็สั่ง Uber DoorDash นู่นนี่นั่นมานั่งกินอาหารที่เราชอบดูซีรีส์เป็นฟินไปนะคะแล้วก็จะบอกว่าพรุ่งนี้เราจะเปิดเมืองแล้วนะคะก็น่าจะมีอะไรให้สนุกสนานกว่านี้นะคะจะได้ไปเที่ยวหรือแบบไปนั่งพักผ่อนเนาะติดตามนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็เจอกัน EP หน้านะคะมันหน้าเบลเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ